สวัสดีค่ะพบกับสวยอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มาแชร์กันเล่นๆนะคะถ้าวันหนึ่งนะคะโสสามารถเซฟไอเทมที่เป็นลัชชัรี่ได้แค่5ไอเทมนะคะก็มาดูนะคะว่าโสเนี่ยจะเซฟไอเทมไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะไอเทมที่โสจะเลือกเก็บไว้นะคะหรือเซฟไว้นะคะก็จะเลือกที่ชิ้นที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานที่คุ้มค่าที่สุดนะคะก็เริ่มต้นจากใบแรกนะคะโสก็จะเซฟใบนี้นะคะเป็นหลุยส์วิตตองโพเชตเมทิสนะคะซึ่งเดิมทีรุ่นนี้โสก็ใช้มานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องแคนวาสยาแนวนะคะซึ่งใบนั้นนะคะโสจะใช้เป็นลายโมโนแกรมล้วนเลยนะคะปีนี้โสก็เปลี่ยนมาใช้ตัวลายโมโนแกรมรีเวิร์สแบบนี้นะคะซึ่งก็จะใช้งานได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าตัวหูของเขาเนี่ยเป็นสีดำนะคะคือใช้แบบง่ายๆลุยๆได้เลยนะคะที่โสเซฟรุ่นนี้นะคะก็เพราะว่ามันใช้งานได้หลายโอกาสนะคะไม่ว่าโสจะไปทำงานโสก็สามารถถือใบนี้ได้นะคะใส่ของเพราะว่าเขาเนี่ยใส่ของได้เยอะใส่มินิไอแพดได้นะคะหรือว่าโสไปเที่ยวนอกบ้านนะคะโสก็สามารถใช้สะพายใบนี้ได้นะคะนะคะมันเหมาะกับสไตล์การแต่งตัวของโสด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโสเนี่ยจะชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบประมาณนี้นะคะคือแบบแต่งตัวแบบสบายๆนะคะใบนี้มันก็เลยตอบโจทย์โสมากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าจะเซฟใบนี้ไว้นะคะชิ้นที่2นะคะที่โสจะเซฟไว้นะคะก็ขอเลือกเป็นใบนี้แล้วกันนะคะเป็นโนเอพาวนะคะใบนี้นะคะเดิมทีเขาไม่ได้มีสายมาให้นะคะสายเนี่ยโสทำขึ้นมาเองนะคะคือโสเนี่ยใช้ห่วงแบบนี้นะคะมาร้อยนะคะด้านข้างนะคะแบบนี้นะคะร้อยด้านข้างแล้วก็ร้อยด้านข้างตรงนี้แล้วก็หาสายเนี่ยมาร้อยนะคะก็กลายเป็นกระเป๋าคอสบอดี้แบบนี้นะคะคือมันเป็นรุ่นที่โสเนี่ยใช้งานบ่อยนะคะใช้งานจริงนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าใบนี้คุ้มค่าที่สุดเลยเหตุผลเพราะราคาเขาไม่แพงนะคะตัวโนเอพาวตัวนี้นะคะราคาของเขาไม่ถึง 30,000 บาทนะคะแล้วเราก็มาทำห่วงแบบนี้ซื้อห่วงแบบนี้นะคะห่วงแบบนี้ก็ประมาณซื้อใน eBay ก็ได้นะคะประมาณ10เหรียญนะคะซึ่งได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยเดิมทีเนี่ยโสมีสายอยู่แล้วนะคะโสก็เอาสายเนี่ยมาร้อยเป็นคอสบูดี้นะคะแล้วก็กลายเป็นกระเป๋าคอสบูดี้ของโสที่ชอบมากๆนะคะรู้สึกใช้ใบนี้แล้วว่าคุ้มค่ามากๆนะคะกับเงินที่จ่ายไปนะคะและจะเซฟใบนี้ไว้นะคะเพราะว่าเขานะมีความน่ารักแล้วก็หยิบการใช้งานเนี่ยง่ายหยิบของก็ง่ายนะคะบางครั้งก็สะพายใบนี้ไปทำงานด้วยนะคะเพราะว่ามันใส่มินิไอแพดด้วยนะคะหรือว่าวันไหนเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อของนะคะก็แบบง่ายๆนะคะสุก็จะแบบว่าหยิบใบนี้นะคะชอบหยิบใบนี้มาใช้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะกระเป๋าสตางค์ใบยาวพวกนี้ก็ใส่ได้นะคะอย่างวันนี้นะคะโสก็ใช้ถือไปทำงานเหมือนกันนะคะก็แบบว่าใส่ของได้เยอะมากนะคะแบบนี้นะคะนี่แบบเต็มเลยนะคะเวลาหยิบของก็ง่ายนะคะก็ช่วงนี้อาทิตย์นี้นะคะก็แบบว่าหยิบใบนี้มาใช้บ่อยมากๆนะคะก็คิดว่าเป็นใบที่คุ้มนะคะแล้วก็เป็นใบที่โสจะเซฟไว้นะคะก็ชิ้นที่3นะคะที่โสคิดว่าโสจะเซฟไว้นะคะก็เป็นชิ้นที่โสใช้งานบ่อยมากๆแล้วก็ใช้งานคุ้มมากๆนะคะนั่นก็คือตัวเนวฟูนะคะเพราะว่าเวลาโสไปทำงานเนี่ยโสใส่ของเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็อาหารนะคะแล้วก็โสใส่ในใบนี้นะคะคือแบบเขาทนมากๆนะคะคือใช้มานานแล้วก็สภาพก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าใบนี้เนี่ยโสใช้บอกเลยว่าใช้บ่อยมากๆเขาใช้งานได้ดีใส่ของได้เยอะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบว่าหาของก็ง่ายด้วยนะคะที่สำคัญราคาของเขาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะสำหรับตัวเนวฟูนะคะเป็นราคาที่โอเคมากๆนะคะราคาไม่แรงนะคะแล้วก็เขาจะได้กระเป๋า2ชิ้นด้วยกันนะคะมีชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชิ้นเล็กให้ด้วยนะคะแต่ว่าชิ้นเล็กน่ะสูงไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็ขายไปแล้วนะคะเหลือแต่ชิ้นนี้นะคะที่โสใช้งานได้จริงนะคะก็เป็นชิ้นที่คิดว่าจะใช้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่ใช้งานได้จริงแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆกับสำหรับเนวฟูนะคะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างรัฐนะคะขึ้นเครื่องก็เนวฟูนะคะก็จะเป็นอีกใบนะคะที่โสชอบใช้เวลาขึ้นเครื่องนะคะถือเป็นแคริออนเราสามารถใส่อะไรก็ได้ของได้หลายอย่างนะคะรู้สึกมันสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับเนวฟูนะคะก็เลยเป็นใบที่3นะคะที่โสจะเซฟไว้นะคะ
ชิ้นที่4นะคะที่โสจะเซฟไว้นะคะก็เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นนี้นะคะเป็นมินิโพเชตนะคะเพราะว่าเป็นชิ้นที่โสเนี่ยใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ใช้งานบ่อยมากๆนะคะใช้งานทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วโสก็จะซื้อไว้ใส่พวกเครื่องสำอางนะคะหรือว่าบางครั้งนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่อยากจะถือกระเป๋าสตางค์ไปนะคะก็จะใช้ใบนี้นะคะใส่พวกบัตรแล้วก็ใส่ธนบัตรลงไปในนี้นะคะแล้วก็เอาสายนะคะแบบนี้มาร้อยนะคะแบบมาคอสบอดี้นะคะแล้วก็คอสบอดี้ไปนะคะก็แล้วก็ช้อปปิ้งคือมันรู้สึกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่าโซนเนี่ยใช้งานเขาเนี่ยคุ้มนะคะก็เลยคิดว่าจะเซฟใบนี้ไว้นะคะเพราะว่าโสใช้งานได้บ่อยนะคะแล้วก็ใช้งานได้หลายแบบด้วยนะคะเนี่ยแบบนี้สะพายแบบเป็นคอสแบบบอดี้แบบนี้ก็น่ารักดีนะคะก็เลยคิดว่าจะเซฟใบนี้นะคะเป็นชิ้นที่4นะคะชิ้นที่สุดท้ายนะคะชิ้นที่5นะคะที่โสจะเก็บไว้ใช้นะคะก็ขอยกให้เป็นเข็มขัดกุชชี่แล้วกันนะคะซึ่งกุชชี่อันนี้นะคะโสซื้อมาเป็นไซส์ของผู้ชายนะคะเป็นไซส์1นิ้วนะคะซึ่งไซส์จริงๆของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมี2ไซส์นะคะคือ 0.5 นิ้วกับ 1.5 นิ้วนะคะซึ่ง 1.5 นิ้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปสำหรับตัวเองนะคะโสก็เลยเลือกไซส์1นิ้วนะคะแล้วก็ถูกใจมากๆสำหรับไซส์นี้นะคะเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวของโสนะคะก็คือแบบแต่งตัวสบายๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบใส่กางเกงยีนนะคะแล้วกางเกงยีนที่ซื้อมาบางครั้งน่ะมันหลวมนะคะดังนั้นจะต้องพึ่งเข็มขัดนะคะก็เลยเป็นชิ้นที่จำเป็นสำหรับโสนะคะทุกครั้งที่ใส่กางเกงยีนก็จะใส่เข็มขัดเส้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่ใช้งานบ่อยมากๆแล้วก็คุ้มมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นชิ้นที่จำเป็นที่โสอยากจะเซฟไว้นะคะนี่นะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ชิ้นนะคะถ้าให้โสเลือกเก็บไว้โสก็จะเลือกเก็บทั้ง5ชิ้นนี้ไว้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกเก็บชิ้นที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานแบบสบายๆไม่ต้องระวังมากนะคะถ้าให้โสเลือกได้โสก็เลือกแค่5ชิ้นนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงนะคะที่โสเนี่ยใช้กระเป๋าจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบใช้เยอะเลยนะคะแต่ว่าก็จะพยายามหยิบหมุนเวียนใช้ให้ครบทุกใบนะคะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันต้องมีการใช้งานถ้าซื้อมาเก็บไว้นะคะคุณภาพของกระเป๋าเนี่ยก็จะต่ำลงนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ก็5ชิ้นแค่นี้ก็พอในชีวิตประจำวันของโสแล้วนะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้ายังไงชอบอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย